ในขณะนี้ก็ที่ประสานงานเป็นการเบื้องต้นนะครับก็ทุกพักครับไม่ขัดข้องในเรื่องนี้แต่ว่าก็จะต้องฟังรายละเอียดของยติในวาจาอีกครั้งหนึ่งซึ่งมติจะเป็นยังไงเราก็จะหารือกันหลังจากฟังยติอภิปรายของฝ่ายค้านแล้วครับเมื่อปรึกษาหารือเสร็จเดี๋ยวก็จะมีการนำเสนอยติด้วยวาจาเรื่องนี้ขึ้นมา ก่อนที่จะพิจารณาเรื่องพระบัญญัติกัญชากัญชงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าฝ่ายค้านใช้เวลา2ชั่วโมงจริงผมก็ยังมีความมั่นใจว่าวันนี้เนี่ยพระบัญญัติกัญชากัญชงก็จะได้เข้าสู่การพิจารณาของสภาและถ้าแล้วเสร็จก็จะต่อด้วยประหยัดคู่ชีวิตและพระบัญญัติประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในเรื่องของคู่สมรสเท่าเทียมส่วนพรุ่งนี้ก็จะเป็นเรื่องของกฎหมายที่มีความสำคัญเช่นเดียวกันที่จะต้องลงมติในชั้นรับหลักการคือพระบัญญัติในการจัดตั้งศาลภาษีและการพิจารณาคดีภาษีอากรนะครับและถ้าเสร็จก็จะต่อด้วยพระบัญญัติการประมงซึ่งเข้าใจว่าจะได้รับความร่วมมือจากทุกพรรคเพราะมีการเสนอเข้ามาถึง7ฉบับด้วยกันจากทุกพรรคครับคือคราวนี้ก็เป็นคราวแรกนะครับถ้าให้ผมประเมินสถานการณ์ของสภาใน3ครั้งสุดท้ายผมคิดว่าคงเป็นความปรารถนาที่สำคัญของท่านประธานรัฐสภาที่อยากจะเห็นสภาเนี่ยเดินหน้าไปได้จนถึงวันสุดท้ายที่จะมีการยุบสภาหรือครบวาระในวันที่28นะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าเราต้องยอมรับความเป็นจริงว่าสถานการณ์ในทางการเมืองครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกที่ผมมีโอกาสอยู่ในสภาเพราะปกติแล้วเนี่ยการประชุมสภาในสมัยประชุมครั้งท้ายๆเนี่ยทุกพรรคจะให้ความสำคัญและก็จะร่วมมือกันนะครับในการที่จะรักษาองค์ประชุมทางนี้ก็เพราะว่าการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของพรรคการเมืองทุกพรรคที่จะต้องร่วมกันแต่ว่าเนื่องจากครั้งนี้เนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีได้เปลี่ยนสถานะของตัวเองไปเป็นนักการเมืองของพรรคการเมืองที่มีเสียงในสภาถ้านับวันนี้ก็คนเดียวใช่ไหมเพราะคุณปุญญาพรเพิ่งย้ายเข้าไปเพราะฉะนั้นในสภาก็จึงไม่มีเสียงของผู้นำฝ่ายรัฐบาลและประการที่สองก็คือว่าแกนนำของฝ่ายรัฐบาลสองพรรคใหญ่ก็ได้มีการตั้งพรรคการเมืองเพื่อต้องการที่จะลงหาเสียงในคราวต่อไปด้วยเพราะฉะนั้นจุดสนใจในคราวนี้จึงแตกต่างจากฝ่ายที่ผ่านมาแต่ว่าอย่างไรก็ตามผมก็อยากเรียกร้องว่าถ้าเราเชื่อมั่น ในระบอบประชาธิปไตยด้วยระบอบรัฐสภาพรรคการเมืองจะเป็นที่คาดหวังของพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นผมจึงอยากจะเรียกร้องพรรคการเมืองและนักการเมืองที่ยังดำรงตำแหน่งอยู่ก็ขอให้ได้ช่วยกันในการที่จะรักษาองค์ประชุมของสภาให้เดินหน้าไปด้วยดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราได้เรียนหารือกันในพรรคร่วมรัฐบาลแล้วว่าในกรณียัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญมาตรา152นั้นถึงแม้จะเป็นยัตติของฝ่ายค้านก็ตามแต่ว่าฝ่ายรัฐบาลก็จะต้องมีสปิริตและรับผิดชอบในการที่จะให้องค์ประชุมได้ครบตลอดเวลาที่มีการอภิปรายตามที่เราตกลงกันไว้ในเวลา2วันเพราะถ้าว่ายัตติการอภิปรายทั่วไปไม่ครบองค์ประชุมหรือต้องปิดไปก่อนด้วยสาเหตุอื่นใดก็ดีเนี่ยผมคิดว่าความเสียหายนอกจากเกิดจากสภาแล้วฝ่ายรัฐบาลก็จะต้องมีความรับผิดชอบโดยตรงครับและที่สำคัญก็คือว่าเมื่อวานนี้ท่านประธานรัฐสภาได้ทำหนังสือโดยตรงถึงท่านรัฐมนตรีอนุชานาคาไสนะครับเพื่อที่จะให้ช่วยกันหารือให้ดูแลองค์ประชุมสภาให้ครบจนครบวาระการประชุมเมื่อวันนี้เรื่องดังกล่าวนี้ก็ได้เสนอมาที่วิปรัฐบาลซึ่งผมนั่งเป็นประธานก็ได้สรุปให้ข้อเสนอแนะกับรัฐบาลไป4ข้อครับขอให้นายกรัฐมนตรีได้หารือกับหัวหน้าพรรคการเมืองทุกพรรค
ที่จะต้องดำเนินการตามที่ท่านประธานสภาร้องขอก็คือขอให้ได้กำชับและส่งรายชื่อส.ส.ที่จะต้องมาเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ครบองค์ประชุม213คนใน3ครั้งต่อจากนี้ไปประการที่2วิปได้เสนอว่าขอให้รัฐมนตรีที่เป็นส.ส.ซึ่งมีทั้งหมด15คนได้เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันเพราะถ้าหากรัฐมนตรีไม่เข้าร่วมประชุมหรือไปตรวจงานเนี่ยก็จะทำให้ส.ส.เนี่ยติดตามไปด้วยก็ยิ่งมีปัญหามากขึ้นประการที่3ก็คือว่าเนื่องจากองค์ประชุมเนี่ยเป็นความรับผิดชอบของทุกฝ่ายเป็นความรับผิดชอบของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในฐานะปวงชนชาวไทยจึงมอบหมายให้กับวิปรัฐบาลได้ประสานงานกับวิปฝ่ายค้านว่าเหลือ3ครั้งสุดท้ายนี้เราจะต้องมีความรับผิดชอบร่วมกันในเรื่ององค์ประชุมส่วนมติของแต่ละเรื่องจะเป็นอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับแต่ละพรรคครับและประการที่4 ได้มีการเสนอว่าเนื่องจากฝ่ายสภาผู้แทนราษฎรได้เรียนว่าสำนักงานสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยได้ประกาศรายชื่อสำหรับผู้มาประชุมไม่มาประชุมทุกครั้งติดไว้ที่หน้าประชุมแล้วเพราะฉะนั้นถ้าสื่อมวลชนจะได้สนใจว่าในช่วง3ครั้งสุดท้ายนี้มีใครมาบ้างไม่มาบ้างก็เข้าใจว่าจะเป็นประโยชน์ในการที่จะทำให้การรักษาองค์ประชุมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับก็ขอความร่วมมือด้วยครับ